คุณคงรู้จักโนเกียแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเรื่องราวและประวัติของโนเกียวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จักโนเกียกันครับโนเกียเป็นบริษัทเทคโนโลยีโทรคมนาคมข้ามชาติและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคสัญชาติฟินแลนด์โดยก่อตั้งขึ้นในปี1865มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเอสโปประเทศฟินแลนด์ในปี2020บริษัทได้จ้างพนักงานประมาณ 92,000 คนกว่า100ประเทศทั่วโลกดำเนินธุรกิจมากกว่า130ประเทศโนเกียยังเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนอกจากนี้การจัดอันดับของ Fortune Global 500โนเกียยังเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่415ของโลกวัดจากรายได้ในปี2016จากหุ้นของ Eurostock 50และดัชนีตลาดหุ้นเคยติดอันดับสูงสุดที่85ในปี2009โนเกียเริ่มต้นทำธุรกิจจากการทำเยื่อกระดาษและมีอีกหลายอุตสาหกรรมก่อนที่จะหันไปทำโครงสร้างพื้นฐานด้านการโทรคมนาคมขนาดใหญ่ตั้งแต่ช่วงคริสตศตวรรษที่1990โนเกียจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่และการพัฒนามาตรฐานของโทรศัพท์มือถือเครือข่าย GSM 3G และ LTE โดยในปี1989โนเกียเป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดแต่ในช่วงคริสตศตวรรษที่2000โนเกียตัดสินใจผิดพลาดจนส่งผลให้ส่วนแบ่งในตลาดมือถือลดลงเป็นอย่างมากและผลจากการที่ Apple ได้เปิดตัว iPhone ในปี2007ซึ่งมีนวัตกรรมใหม่ๆที่โนเกียไม่มีโนเกียจึงเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยลงจนถึงปัจจุบันจุดเริ่มต้นของโนเกียเริ่มต้นโนเกียไม่ได้ทำธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐานแต่เป็นบริษัทผู้ผลิตเยื่อกระดาษและเป็นรายแรกในประวัติศาสตร์โดยมีนายเฟสติกไอเดสตัมเป็นวิศวกรและเจ้าของบริษัทย้อนกลับไปในปี1865บริษัทโนเกียได้ก่อตั้งโรงงานเล็กๆขึ้นบนริมฝั่งแม่น้ำโนเกียซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่ในประเทศฟินแลนด์มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และทะเลสาบเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการทำธุรกิจเยื่อกระดาษและต่อมาโนเกียได้กลายเป็นผู้ผลิตเยื่อกระดาษรายใหญ่ที่สุดที่เติบโตอย่างรวดเร็วต่อมาในปี1867เฟสติกไอเดสตัมได้คิดนวัตกรรมอย่างหนึ่งขึ้นมาและได้เข้าประกวดในงาน Paris Food Exposition และชนะรางวัลเหรียญทองแดงในงานที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนับตั้งแต่นั้นมาชื่อของโนเกียได้กลายเป็นที่รู้จักโนเกียได้ใช้โอกาสนี้ประทับแบรนด์ของเขาบนผลิตภัณฑ์ทุกชนิดซึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโนเกียได้มากขึ้นจนกระทั่งมีเครื่องผลิตกระดาษได้เข้ามาในการผลิตเยื่อกระดาษในปี1880โนเกียจึงได้ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมานั่นคือกระดาษห่อสีน้ำตาลต่อมาในปี1902ไอเดสตัมได้ขยายธุรกิจจากโรงงานกระดาษมาสู่ธุรกิจทางด้านพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากเขาเห็นว่าธุรกิจผลิตกระดาษมีการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างมากจึงได้ตัดสินใจสร้างโรงผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเองในปี1903แล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่1เป็นมรสุมใหญ่ของธุรกิจส่งออกกระดาษของโนเกียโนเกียได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจนประสบภาวะการขาดทุนอย่างรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้ากลับเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจึงช่วยพยุงกิจการด้านกระดาษที่ขาดทุนไว้ได้ในระดับหนึ่งต่อมาในปี1918บริษัท Phoenix Rubber Works FRW ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยางในประเทศฟินแลนด์และเป็นหนึ่งในลูกค้ารายสำคัญของโรงงานผลิตไฟฟ้าของโนเกียได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่กับโนเกียหลังจากที่โนเกียไม่สามารถลดการขาดทุนของธุรกิจได้จนต้องตกไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท FRW แทนหลังจากนั้นในปี1922บริษัท Cable Work ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านสายเคเบิลและสายโทรศัพท์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทโนเกียกรุ๊ปแม้โนเกียจะมีความหลากหลายของธุรกิจแต่โนเกียก็ตัดสินใจผลิตสินค้าออกมาทั้ง3ประเภทคือกระดาษผลิตภัณฑ์ยางรองเท้ายางรถยนต์และสายเคเบิลโดยสินค้าทั้งหมดออกจำหน่ายในนามของแบรนด์โนเกียการเข้าสู่ธุรกิจโทรคมนาคมของโนเกียในยุคอิเล็กทรอนิกส์กับโนเกียได้เริ่มขึ้นในปี1977ภายใต้การนำของนาย
คาริไคลาโมประธานบริษัทผู้มีประสบการณ์จากการทำงานในประเทศสหรัฐต่างจากประธานรุ่นก่อนๆที่ผลิตสินค้าส่งออกไปขายกับประเทศรัสเซียไคลาโมนำแนวคิดที่แตกต่างมาประยุกต์มุ่งเน้นให้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้ากับยุคสมัยจนกลายเป็นธุรกิจหลักของโนเกียในยุคนี้โดยโนเกียได้ผลิตโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ออกจำหน่ายซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงและโนเกียก็ติดอันดับผู้ผลิตโทรทัศน์รายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ในทวีปยุโรปเลยทีเดียวต่อมายอมาโอริลารองประธานกรรมการอาวุโสและกรรมการบริหารการเงินดำรงตำแหน่งประธานตั้งแต่ปี1992ถึงปี1999เป็น CEO ของโนเกียด้วยแนวคิดของโอริลาและไคลาโมจึงทำให้โนเกียให้กำเนิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี1979โนเกียได้เริ่มเข้าสู่วงการธุรกิจสื่อสารด้วยการก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่าโมบิล่าซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างโนเกียและบริษัทผู้ผลิตทีวีชั้นนำในยุคนั้นอย่างซาโรล่าต่อจากนั้นโนเกียเปิดตัวระบบเครือข่ายโทรศัพท์ที่มีชื่อว่า Nordic Mobile Telephone หรือ NMT ซึ่งถือว่าเป็นระบบโทรศัพท์ในยุคแรก First Generation หรือ 1G บนย่านความถี่450 MHz เป็นสัญญาณอนาล็อกรุ่นแรกซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงเปิดตัวในปี1987โดยมีสโลแกนว่า Connecting Peopleจากแนวความคิดที่ต้องการเปิดอิสระแห่งการติดต่อสื่อสารจนกระทั่งกลายมาเป็นสโลแกนของโนเกียที่อยู่ในใจของผู้รักโนเกียจนถึงปัจจุบันต่อจากนั้นไม่นานผู้คนก็ต้องการระบบเครือข่ายที่ดีขึ้นโนเกียจึงเริ่มพัฒนาเครือข่าย GSM ขึ้นเป็นครั้งแรกให้กับเรดิโอลินยาบริษัทของฟินแลนด์ในปี1989ปี1982โนเกียได้เปิดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นแรกที่ได้นำมาประยุกต์ใช้บนรถยนต์ในชื่อรุ่น Mobira Senator และ Nokia DX200 ชุดสายโทรศัพท์แบบดิจิตอลและเป็นบริษัทแรกที่เริ่มต้นใช้อีกด้วยในปี1984ทางโนเกียยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และได้เปิดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นำมาประยุกต์ใช้บนรถรุ่นใหม่ในชื่อรุ่น Mobira Talkmanต่อมาในปี1987โนเกียได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่น Mobira Cityman ซึ่งมีจุดเด่นที่มีขนาดเล็กลงเป็นอย่างมากจนสามารถถือได้ด้วยมือเดียวและมีน้ำหนักเพียง800กรัมเปิดราคาจำหน่าย 3,400 ยูโรหรือราวๆ 182,000 บาทต่อมาในปี1992ทางโนเกียได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกที่รองรับเครือข่าย GSM คือโนเกีย1011และโนเกีย1011ถือเป็นบรรพบุรุษของบรรดาโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคปัจจุบันจากนั้นโนเกียก็เข้าสู่ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเต็มตัวโนเกียไม่ได้ผลิตเพียงแต่โทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้นแต่ยังพัฒนาอุปกรณ์เสริมและเทคโนโลยีต่างๆไปพร้อมๆกันโนเกียเข้าสู่ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่และพัฒนาเทคโนโลยีการสนทนาอย่างพุทธูทอล์กให้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี1994ทางโนเกียได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือซีรีส์2100ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมกับเสียงริงโทนโนเกียโทนสามารถทำยอดขายได้มากถึง20ล้านเครื่องทั่วโลกในปี1999โนเกียยังคงเป็นผู้นำทางด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่เช่นเดิมและเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นโนเกีย7110ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่รองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยรองรับเทคโนโลยี Wireless Application Protocol หรือ WAP ในปี2000โนเกียเปิดตัวโนเกีย3310ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของโนเกียที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดรุ่นหนึ่งด้วยยอดขายทั้งหมด126ล้านเครื่องทั่วโลกและต่อมาในปี2001โนเกียได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่มาพร้อมกล้องถ่ายรูปในรุ่นโนเกีย7650และมีระบบปฏิบัติการ Symbian OS โดยได้ถูกนำไปโปรโมทบนภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง Minority Report ในปี2002โนเกียเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกที่สามารถรองรับเทคโนโลยี 3G ในรุ่นโนเกีย6650เพื่อรองรับการใช้งานทางด้านความบันเทิงที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในปี2003
โนเกียได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่บนโทรศัพท์มือถือด้วยการเปิดตัวโนเกียเอ็นเกจซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการซินเบียน 6.1 ที่รองรับการเล่นเกมแบบเต็มรูปแบบพร้อมฟังก์ชันทางด้านความบันเทิงที่ครบครันในวันที่19มิถุนายนปี2006บริษัทซีเมนต์ AG ได้ร่วมมือกับโนเกียในการพัฒนาธุรกิจเครือข่ายโดยมุ่งหวังจะกลายเป็นบริษัทเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดโดยมีการแบ่งสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ50ในนามของบริษัทโนเกียซีเมนต์เน็ตเวิร์คแต่ภายหลังโนเกียได้เข้าซื้อหุ้นส่วนที่บริษัทซีเมนต์ AG ได้ถือหุ้นอยู่คืนทั้งหมดในวันที่1กรกฎาคมปี2013ด้วยมูลค่าประมาณ 1,700 ล้านยูโรหรือราวๆ 58,000 ล้านบาทและได้เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น Nokia Solution and Network หรือ NSN ในปี2007 Nokia ได้เรียกคืนแบตเตอรี่มากกว่า46ล้านทั่วโลกเนื่องจากพบว่าปัญหาแบตเตอรี่อาจจะมีข้อผิดพลาดซึ่งในปีเดียวกันนั้น Apple ได้เปิดตัว iPhone ในปี2008ยอดขายโทรศัพท์มือถือของ Nokia ลดลงเมื่อ Apple เริ่มขาย iPhone โดย iPhone มียอดจำหน่ายที่เติบโตเพิ่มขึ้นมากถึง 327.5% เลยทีเดียวในปี2009 Nokia ได้ประกาศปลดพนักงานจำนวน 1,700 อัตราทั่วโลกเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทเนื่องจากยอดขายโทรศัพท์มือถือที่ลดลงอย่างรวดเร็วและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบกว่าทศวรรษในปี2010โนเกียมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอย่าง iPhone และ Android ทำให้อนาคตของโนเกียผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่เริ่มสั่นคลอนโดยทางโนเกียได้แต่งตั้งอดีต CEO ของทาง Microsoft สตีเวนอีล็อปมาดำรงตำแหน่ง CEO คนใหม่ของบริษัทแต่โนเกียก็ยังคงมีการปลดพนักงานอีกจำนวน 1,800 อัตราแม้ผลกำไรจะเพิ่มขึ้นสตีเวนอีล็อปได้กล่าวว่าพวกเรากำลังยืนอยู่บนท่ามกลางสงครามของแพลตฟอร์มและหลังจากนั้นโนเกียได้ประกาศร่วมมือกับทาง Microsoft เพื่อเข้าแข่งขันตลาดแพลตฟอร์มกับทาง Apple และ Google แต่โนเกียก็ยังคงปลดพนักงานอีกราวๆ 4,000 อัตราจากพนักงานทั่วโลกที่มีทั้งหมด 65,000 คนเนื่องจากตลาดของสมาร์ทโฟนถูกครอบครองโดย Samsung และ Apple ทำให้ยอดจำหน่ายของโนเกียลดลงเป็นอย่างมากในปี2012ทางโนเกียได้ปลดพนักงานลงอีกราวๆ 4,000 อัตราและย้ายโรงงานฐานการผลิตสมาร์ทโฟนไปยังทวีปเอเชียและโนเกียยังประกาศปิดโรงงานผลิตในประเทศฟินแลนด์อีกด้วยในปี2013โนเกียกลับมามีกำไรเพิ่มขึ้นหลังจากขาดทุนมานานถึง18เดือนและต่อมาในวันที่2กันยายนปี2013ทาง Microsoft ประกาศเข้าซื้อส่วนธุรกิจโทรศัพท์มือถือของโนเกียด้วยมูลค่าสูงถึง 7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐและ Microsoft ได้ก่อตั้ง Microsoft Mobile ซึ่งเป็นบริษัทลูกในเครือในวันที่18พฤษภาคมปี2016โนเกียได้หมดสัญญาผูกพันกับทาง Microsoft ที่ห้ามดำเนินการจำหน่ายสมาร์ทโฟนในชื่อโนเกียและสิทธิ์ในการใช้แบรนด์และเทคโนโลยีที่รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆให้กับทาง HMD Global ที่เป็นตัวแทนในการผลิตและจำหน่ายสมาร์ทโฟนรวมถึงแท็บเล็ตและระบบปฏิบัติการ Android จนถึงปัจจุบันโนเกียได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงในตระกูลลูเมียไปแล้วมากมายหลายรุ่นและยังมีฟีเจอร์โฟนตระกูลอาชารวมถึงล่าสุดโนเกียได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนซีรีส์ใหม่ที่รันบนระบบปฏิบัติการ Nokia X Software Platformและในอนาคตโนเกียจะเป็นอย่างไรจะสามารถทวงตำแหน่งคืนมาได้หรือไม่เราคงต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตครับต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อๆไปถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครเลยครับมาร่วมเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนเราทางช่องทาง YouTube Membership ตามวิธีง่ายๆดังนี้เลยครับขอบคุณครับ